ถ้าจนไม่มีสิทธิ์เป็นพ่อหรือทนายเจมส์เผยคำคัดค้านปกครองลูกของซาร่าจากกรณีนักร้องนักแสดงหนุ่มไมค์พิรัตเปิดใจหลังซาร่าคาซิงกินีค้านขอสิทธิ์ปกครองลูกและอ้างว่าฝ่ายชายขอลดค่าใช้จ่ายว่าที่ร้องต่อศาลเพื่อให้ได้สิทธิ์ปกครองร่วมและดูแลลูกไม่ได้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวยืนยันไม่ได้พรากลูกจากแม่ล่าสุดเฟซบุ๊กทนายเจมส์ได้โพสต์เอกสารคัดค้านการขอสิทธิ์ปกครองลูกของซาร่าโดยระบุว่าต้องทำใจให้เข้มแข็งมากขนาดไหนถึงลงมือเขียนคำคัดค้านความเป็นพ่อได้แบบนี้ถ้าวันหนึ่งพ่อจนก็ไม่มีสิทธิ์เป็นพ่อหรืออีหยังวะเบาได้เบาแฮชแท็กเหนือกว่ากฎหมายคือจิตใต้สำนึกแฮชแท็กเคสนี้ไม่น่าเกี่ยวกับแม่เด็กอะนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ